อะไรคือพลังงานคลื่นฮาโดฮาโดหรือที่เรียกอีกชื่อว่าพลังงานคลื่นเป็นพลังงานที่มีอยู่ในจักรวาลเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงและเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในร่างกายของเรานั้นก็เกิดขึ้นจากพลังงานฮาโดด้วยกล่าวได้ว่าฮาโดคือรากฐานพลังงานและเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งไม่เพียงเท่านั้นฮาโดยังวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราทุกคนได้รับอิทธิพลจากฮาโดไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบเช่นหัวเราะร้องไห้โมโหโกรธทาหรือรูปรสกลิ่นสีกล่าวอีกในหนึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้สัมผัสหรือรู้สึกได้ล้วนเกิดจากพลังงานคลื่นฮาโด